สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันสัปดาห์ใหม่ครับผมจัดกีมาก,การเชนะไพรินนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอํานาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นนะครับเรากลับมาเจอกันวันนี้ปลายเดือนแล้วฮะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เดือนตุลาคมวันนี้วันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2555 ประเด็นทางการเมืองในช่วงระยะเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็น่าจะอยู่ที่เวทีเดินหน้าผ่าความจริงที่จังหวัดลบบุรีเมื่อวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็มีประเด็นข่าวต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแลฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชายชุดดำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณยงยุทธวิชัยดิตซึ่งดูเหมือนว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวเด่นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากๆกรณีสนามกอล์ฟอัลไพายแล้วก็กรณีที่มีมติว่าจะต้องออกจากราชการมีมติว่าเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรและสุดท้ายแล้วคุณยงยุทธวิชัยดิตนั้นจําเป็นจะต้องออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยหรือไม่ วันนี้เราจะมาติดตามข่าวนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ติดต่อกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิม s บ s ที่4642123 4642123นะครับ Facebook แล้วก็ Twitter เหมือนเดิมที่ w w w f a c e b o o k c o m t w i t t e r c o m s l a s h จัดจัดยังไงก็ลองส่งเข้ามาแชร์ share กันเข้ามากดไลค์กดอะไรกันเข้ามาก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะฮะ มีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันผมเข้าไปแล้วก็บางข้อความไม่ได้ตอบกลับก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกข่าว SMS ของ Blue Sky News กันได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างของจอนะฮะและที่สําคัญคือดูสดๆกันได้ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ www.blueskychannel.tv เอาละครับก่อนจะไปถึงข่าวต่างๆมีเรื่องอะไรจะต้องอแจ้งให้ทราบหรือเปล่าวันนี้เท่าที่ดูแล้วไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าข่าวกันเลยดีกว่านะฮะเรามาดูข่าวแรกครับใช้เวลาในการทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันตอนออกอากาศเลยก็แล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการยันว่าคุณยงยุทธนั้นเนี่ยไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติล้างมนทินเตือนดื้อตาใสามีปัญหาแน่ เราจะมาดาูรายละเอียดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติล้างมนทินนะฮะพระราชบัญญัติล้างบนทินของผมอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอซะแล้วสักครู่หนึ่งนะฮะอ,อ้าวอ่านเนื้อข่าวกันก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาดูฮะข่าวนี้นั้นถูกเปิดโปงขึ้นมาโดยคุณนิพิอินทรสมบัติสตส,อสอพัทลุงครับในฐานะคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพักประชาธิปัตย์ก็ ออกมากล่าวถึงการที่อ,อกกพอกกพย่อ,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 ยอมาจากอะไรอ,อกกอพอย่อมาจากอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงมหาดไทยมีมติไล่ออกนายยงยุทธวิชัยดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นรองประลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการประลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีที่ดินสนามกอล์ฟอาลพายแต่ว่าอ,อกกพนั้นนะครับก็ระบุว่าได้รับการล้างมนทินไปแล้ว ตรงนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเห็นพ้องต้องกันว่ากรณีของนายยงยุทธวิชัยดิดนั้นไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติล้างมนทินในปีพุทธศักราช2550นะครับคือหมายความว่าแบบนี้ผมสรุปสั้นๆนะฮะเราลองขึ้นเพจเลยก็แล้วกันครับของเพจสายตรงภาคสนามนะครับรัฐบาลมนทินเตรียมใช้พระราชบัญญัติล้างมนทินฟอกยงยุทธกอดเก้าอี้รัฐมนตรีไม่สนจริยธรรม ในหน้าเพจของเพจที่ขึ้นไว้ในหน้า a ฟ e b o o k ของสายตรงภาคสนามนะฮะก็ได้เอามาตราต่างๆแล้วก็ได้มีการนำเอาพระราชบัญญัติล้างมลทินบางช่วงบางตอนตัดตอนมาให้ชมกันเดี๋ยวเราจะตัดให้ขึ้นด้านหน้าของจอด้วยนะฮะพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษาครบรอบ80พรรษา ในปี2,550นี่คือเพจนี้นะครับให้ไว้นะวันที่9ตุลาคม2,550เป็นปีที่62ในรัชการปัจจุบันก็แน่นอนละครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นเ,เป็นพระราชบัญญัติที่ออกเมื่อปี2,550โดยความยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากมีอะไรหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหาร และแน่นอนว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นะฮะจริงๆแล้วถ้าจะมองกันแบบเด็กๆนะครับก็อยากจะทวงถามไปยังคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นี่ยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยก็ดีรัฐบาลก็ดีมักจะใช้ข้ออ้างข้ออ้างเดิมนะครับ ข้ออ้างที่ว่านั้นก็คือข้ออ้างที่ว่าไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารไม่เห็นด้วยกับการออกมาทำการรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัฐกลินการรัฐประหารทำให้เกิดรากเหง้าของปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดหลังจากการรัฐประหารนั้นรัฐบาลนี้ไม่ค่อยยอมรับนะฮะแต่อยู่ดีถ้ามองกันแบบเด็กๆนะฮะ อยู่ดีๆคุณยงยุทธวิชัยดิตก็อ้างว่าจะใช้พระราชบัญญัติล้างมนทินฉบับนี้เพื่อล้างและฟอกความผิดให้กับตัวเองก็ไหนบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดจากคณะปฏิวัติมันไม่ดีแล้วไปใช้ทำไมนี่คือการทวงถามข้อแรกอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญปี2550มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เลวซาม มันเป็นหน้าของประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากจะให้ถูกบันทึกไว้ให้ลูกหลานได้จดจําว่ามันเคยเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะไปอ้างเอามาก็สมควรที่จะนึกถึงคําพูดและความคิดและการให้สัมภาษณ์ของตัวเองในหลายๆครั้งที่บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเชื้อมาจากปฏิวัติมันไม่ดีเรามาทําความเข้าใจกันต่อ มาตราที่สําคัญนะครับของพระราชบัญญัติฉบับนี้พระราชบัญญัติจริงๆแล้วฉบับนี้เนี่ยนะฮะเป็นพระราชบัญญัติที่สั้นมากนะครับมาตราที่เราควรจะมาทําความเข้าใจกันก็คือมาตรา5ของพระราชบัญญัติล้างมนทินพุทธศักราช2550เวลาผมโพสต์ลงไปเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติล้างมนทินก็มีคนออกมาบอกว่าโอ้เนอะมันเหมือนกับหนังจีน่ะ เป็นพวกหนังจีนที่อ,อ,อะไรนะจอมยุทธเขาไว้สู้กันอยู่ดีๆก็มีการล้างมนทินกันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดประสงค์ที่สําคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ผมขออ่านให้ฟังนะครับเนื่องในบรโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนพรรษาครบ80ภพรรษาในวันที่5ธันวาคม2550ก็เป็นมหามงคลการอันสําคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมควรล้างบนทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆซึ่งในผลโทษไปแล้วและผู้ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวงทะวงกรมหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้วและสมควรให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่5ธันวาคม2550นะครับ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณนนีนั้นต่อไปด้วยก็เป็นความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่สิ่งที่สำคัญนะฮะก่อนจะไปสู่สิ่งที่สำคัญก็อยากจะให้คุณยงยุทธและพักพวกนั้นได้พิจารณาถามและตอบเข้าไปในใจของตัวเองด้วยว่าการใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นตนเองได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วหรือไม่อย่างไร มาตราห้าอยู่ตรงกลางของจอตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่านไปพร้อมกับผมครับให้ล้างมนทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่5ทธันวาคม2,550และได้รับโทษประโยคนี้สำคัญครับและได้รับโทษหรือรับทันทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อน หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทันทางวินัยในกรณีนั้นๆคราวนี้เราลองมาดูครับย้อนประวัติไปสำหรับประวัติของคุณยงยุทธวิชัยดิตนะฮะเรายองย้อนประวัติไปพร้อมกันครับความผิดร้ายแรงในคดีทุจริตของคุณยงยุทธวิชัยดิตนั้นเกิดขึ้น ในปี2,545ตอนนั้นปปอชอได้ชี้มูลว่าคุณยงยุทธมีความผิดวินัยร้ายแรงในกรณีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอาลพายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราไปตรวจสอบดูว่าหลังจากปี45ปี45เป็นปีที่คุณยงยุทธกเกษียณร,ราชการก็คือมีอายุครบ60ปี ประเด็นที่น่าสนใจคือจากปี45ถึงปี50ปี45ชี้มูลความผิดปี50มีการออกพระราชบัญญัติล้างมนทินเรามาดูกันว่า46 47 48 49 50 5ปีนี้คุณยงยุทธไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าประเด็นที่สำคัญคือในปี2546ครับ คุณยงยุทธวิชัยดิตดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นนะฮะนอกเหนือจากนั้นทั้งหมดทั้งปวงเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติของคุณยงยุทธวิชัยดิตปรากฏว่าหลังจากปปชีช้มูลความผิดในปี2545คุณยงยุทธก็ยังมีได้ถูกพิพากษา คุณยงยุทธยังไม่ได้รับโทษยังไม่ได้รับทันกรณีที่ทำความผิดเรื่องของสนามกอล์ฟอัลพายเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้ากับมาตราห้าของพระราชบัญญัติล้างมลทินที่ระบุไว้ว่าใครก็ตามจะล้างมลทินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องรับโทษบางส่วนไปก่อนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคุณยงยุทธจะใช้พระราชบัญญัติล้างมลทินไม่ได้ เพราะคุณยงยุทธไม่เคยรับผิดคุณยงยุทธไม่เคยสํานึกผิดว่าตัวเองได้กระทำความผิดกรณีที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ดินอาวพายตรงนี้เพราะฉะนั้นจะใช้ล้างบนทินไม่ได้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะฮะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนในกรณีนี้นั้นก็ต้องย้อนกลับไปประมาณปลายปีที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ ช่วงนั้นนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเพิ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานมีความพยายามในการจะออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษที่มีชื่อว่าทักษิณชินวัตรแต่ตอนนั้นเนี่ยที่มันไม่เข้ามันไม่เข้าข่ายและไม่สามารถที่จะออกกฎหมายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฉบับนี้ได้เนื่องจากตามกฎหมายมันระบุไว้ว่าคนที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นคนที่เคยรับโทษแล้วหนึ่งในสาสองในสามผมจำไม่ได้ช่างมันผมพยายามที่จะเทียบภาพให้เห็นให้คุณผู้ชมนึกตามไปได้ครับคนที่จะสามารถได้รับการพระราชทานอภัยโทษต้องมารับโทษก่อนส่วนหนึ่งถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษได้ไม่ใช่ว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดก็บินหนีไปต่างประเทศแล้วใช้ชีวิตสุขสบายในกรณีนี้เช่นเดียวกันครับ คุณยงยุทธวิชัยดิดก็เหมือนกับคุณทักษิณชินวัตรแต่ใช้กฎหมายสองตัวที่ต่างกันคุณทักษิณมีความพยายามจะใช้ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัพยโทษแต่คุณยงยุทธพยายามจะดําเอาพระราชบัญญัติล้างมนทินมาฟอกความผิดให้กับตัวเองแต่ทั้งคุณทักษิณและคุณยงยุทธนั้นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งครับอย่างที่ว่านั้นคืออะไรอย่างที่ว่านั้นคือทั้งสองคนไม่เคยรับผิด ทั้งสองคนไม่เคยสำนึกผิดกับความผิดที่ได้กระทำขึ้นพอเรื่องมันแดงเรื่องมันเกิดขึ้นพยายามจะไปดึงเอากฎหมายบางฉบับมาฟอกความผิดให้กับตัวเองให้ตัวเองได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยนี่คือสิ่งที่ประชาชนหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยยางอายอยู่ตรงไหนครับ มีหลายคนเอาไปเล่นบอกว่านัทวุฒิใสเกลือเอายางไปเผาหมดแล้วเมื่อปี53ยางอายมันเลยไม่มีถ้าถามว่ารัฐบาลนี้รัฐมนตรนีในรัฐบาลนี้มียางอายหรือเปล่าไม่มีอะครับเพราะยางมันถูกเผาไปหมดแล้วเมื่อปี53คุณก็ลองดูสิครับหลายกรณีที่มีการชี้มูลความผิดจากปป,ปชหลายกรณีที่ผู้ตรวจการนั้นออกมาบอกว่าเฮ้ยไอการกระทํานี้มันมีความผิด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งต่างๆไล่มาตั้งแต่ตอนคุณนายดีีทวีสินแล้วไล่มาตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีคุณนัทวุฒิใสเกลือแล้วไล่มาถึงข้าราชการตำรวจพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงยื่นผู้ตรวจการไปแล้วคารณวิทย์ทูบกระจ่างยื่นให้คุณเพียวพันดามาพงอสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็วินัยเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการตํารวจนี่มาถึงกรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิตย,ยังไม่ต้องไปพูดถึงคุณสุรพงษ์โตวิจักัยอีกหลายคนในรัฐบาลนี้ครับ ถามหาย่างอายไม่เจอนอกเหนือจากนั้นพอพูดถึงข่าวนี้วันนี้เนี่ยนะครับมีแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวพรบล้างบนทินทั้งสิน้นคุณองค์อาจคล้าภัยบูลสอสอบัญชีรายชื่อพรรประชาธิปัตย์ก็ออกมากล่าวถึงกรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิตนี่แหละครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่สำคัญคือตอนนี้นายกรัฐมนตรี เดินทางไปประชุมสมัชชาสหาประชาชาติที่นครนยอร์กสหรัฐอเมริกานายกเดินทางออกนอกประเทศก็ต้องตั้งรักษาการนายกถามว่าตอนนี้รักษาการนายกเป็นใครก็ต้องตอบว่าเป็นคุณยงยุทธวิชัยดิษฐคุณยงยุทธไม่ได้ไปด้วยคุณยงยุทธอยู่ประเทศรักษาการในอำนาจของนายกรัฐมนตรี พรุ่งนี้จะมีการประชุมคอรอมคุณยงยุทธจะนั่งหัวโต๊ะในฐานะรักษาการเราต้องมาดูกันครับว่าหากคุณยงยุทธเซ็นในมติคอรอมอฉบับใดก็ตามในวันพรุ่งนี้จะเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องระวังนะครับเพราะตอนที่ปปชชี้มูลไปแล้วการที่คุณยงยุทธจะเคลื่อนไหวทางการเมือง จะเซ็นลงนามในคำสั่งโยกย้ายหรือคำสั่งให้กระทรวงทะวงกรมภายใต้อานาจของตัวเองรับไปปฏิบตัติต้องถามว่าจริงๆแล้วมันทำได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณองอาจออกมาเตือนกับสังคมนะครับนอกเหนือจากนั้นถามถึงเรื่องของยางอายเมื่อถามถึงเรื่องของยางอายก็ไม่ต้องไปโอ้โหภาพนี้จะแต่งงานกันเหรอหรือมอบแหวนแต่งงานให้กัน ผมไม่ทราบนะครับว่ากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อใดนะฮะใครก็ตามส่ง s อ s มเอมาบอกหน่อยนะครับว่านี่เขาไปจูบไม้จูบมือกันทมเห็นแล้วไม่ได้เลยเอาภาพนี้ลงเถอะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกยังไงก็ไม่ทราบนะฮะมันเป็นภาพที่เห็นแล้วมันจี๊ดเนี่ยนะครับอ้าวโอเคโอเคไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณยงยุทธกับคุณบรรหารเขาไปเจราจาว่าความตกลงอะไรกันถึงได้ถึงได้รักกันปานจะกืนกินขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ แต่เรามาดูครับต้องขอบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ฮะไม่ใช่แต่เพียงฝ่ายค้านไม่ใช่แต่เพียงคนที่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านไม่ใช่แต่เพียงคนที่พักรัฐบาลเห็นว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะออกมาทวงถามถ,ามถึงสปิริตของคนที่เป็นถึงรองนายกและเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าตรงนี้เมื่อปปชออกมาชี้มูลแล้วเนี่ย จะรับผิดชอบอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณลองดูนะฮะผู้การแต้มครับถูกปอปอชอชี้มูลในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลภาคหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะออกมาชี้มูลแล้วครับว่ามีความผิดท่านลาออกออกจากราชการเลยคือผมไม่ได้ชื่นชมท่านในฐานะที่ท่านไปทำผิด แต่ผมชื่นชมท่านในฐานะที่เมื่อท่านเป็นข้าราชการและเมื่อมีการชี้มูลปุ๊บรับผิดชอบด้วยการหยุดตัวเองก่อนฟรีสตัวเองไว้แล้วรับผิดชอบในฐานะที่ตัวเองเป็นข้าราชการแล้วทำความผิดไม่ทำราชการต่อไปนี่คือจุดที่นักการเมืองหลายๆคนหรือตำรวจนายตำรวจที่มียศใหญ่โตกว่าผู้การแต้มควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างตรงที่เมื่อมีการชี้มูลเมื่อมีการตรวจสอบว่าพบว่ามีความผิดก็หยุดการทํางานของตัวเองไว้ก่อนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบดีไหมคราวนี้กลับมาดูฝั่งของมวลชนครับไม่ใช่แค่เพียงมวลชนประชาธิปัตย์หรือที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลจะออกมาเรียกร้องตรงนี้แต่ล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวจากคุณเทพพนมนามลีประธานแนวร่วมประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชจังหวัดสุรินนี่คือกลุ่มคนเสื้อแดงสุรินครับกลุ่มเสื้อแดงสุรินเกิดจากเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคนเสื้อแดงเกิดขึ้นจากการที่ผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองปฏิบัติ2มาตรฐานจนเกิดกระแสคนเสื้อแดงออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงและจากนั้นก็มีการสนับสนุนพักเพื่อไทยจนได้เป็นรัฐบาลในที่สุด แต่วันนี้นั้นนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยกลับปฏิบัติตนสองมาตรฐานซะเองเนื่องจากปปอชอและอ,อกกพอที่ผมอ่านให้ฟังไปแล้วตอนต้นเบรคขีค้เหยียดอ่านซ้ำชี้มูลความผิดกรณีปัญหาที่ดินสนามกอล์ฟอาลพาแต่ยังออกมายืนยันว่าปัญหาดังกล่าวไม่กระทบตำแหน่งรัฐมนตรีและไม่แสดงสปิริตด้วยการลาออกจากตำแหน่ง เหมือนกับที่พลตมตรวีวิชัยสังประภัยรองเจเรตํารวจแห่งชาติที่ลาออกจากราชการตํารวจเพื่อสู้คดีในกรณีนี้ที่ผมอ่านให้ฟังมายาวนานเขาบอกว่าโดยสรุปครับพี่น้องคนเสื้อแดงสุรินในวันนี้อยากให้นายยงยุทธวิชัยดิฐลาออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองโดยโดยเร็วและหากยังไม่ลาออกในวันอังคารที่25กันยายนนี้ กลุ่มแดงสุรินจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเรียกร้องและยื่นหนังสือให้ท่านลาออกที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักการเมืองไทยต่อไปนี่ไม่ใช่เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อฟ้าไม่ใช่สายร่อฟ้าไม่ใช่เสื้อหลากสีออกมาเรียกร้องนะครับคุณยงยุทธครับนี่คือการเรียกร้องจากเสื้อแดงสุรินเป็นแดงแท้ ไปจัดการกันเอาเองครับว่ากรณีนี้นั้นท่านจะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของแดงด้วยหรือไม่เพราะนี่คือมวลชนที่สนับสนุนท่านอย่างชัดเจนเอาละครับพูดถึงเรื่องของแดงกลับใจผมมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้กันละกันนะฮะเรื่องราวเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่เวทีเดินหน้าผ่าความจริงที่จังหวัดลบบุรี ผมเองมีคิวขึ้นปราศัยเป็นคิวแรกประมาณสัก4ี่โมงครึ่งผมขึ้นปราศัยหลังจากที่ผมขึ้นปราศัยเสร็จปุ๊บคิวปราศัยก็เป็นคิวของน้องน้องนักศึกษารู้สึกว่าจะเป็นตัวแทนจากน้องๆ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปขึ้นเวทีกับเราด้วยขอบพระคุณนะฮะแล้วหลังจากน้องน้องนักศึกษาเป็นคิวของตัวแทนประชาชนหลังๆเวทีเดินหน้าผ่าความจริงไม่ได้มีแต่ พิธีกรในช่องดูสกายไม่ได้มีแต่ส,าส,าสาอสออดีตรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์นะครับมีตัวแทนนักศึกษาตัวแทนประชาชนปรากฏว่าตัวแทนของประชาชนที่เข้าร่วมปราศัยแล้วก็ขึ้นเวทีในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเป็นตัวแทนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ใช้ชื่อว่าแดงกลับใจกลุ่มแดงกลับใจตรงนี้นั้นเมื่อเขาลงจากเวทีผมเองก็อยู่หลังเวที ได้มีโอกาสนั่งคุยกันครับนั่งคุยกันว่าคุณพี่ทำไมคุณพี่ถึงกลับใจหลังจากผมโพสต์เรื่องนี้ไปมีเสื้อแดงหลายคนนะฮะเข้ามาตอบในทวิตเตอร์บ้างใน Facebook บ้างว่าให้ผมนั้นเอาหลักฐานมายืนยันรอสักครู่ครับไม่เกินสัปดาห์นี้ผมเองจะส่งเรื่องนี้อาจจะส่งไปให้รายการสอนออาสาเอากลุ่มแดงกลับใจกลุ่มนี้มานั่งให้สัมภาษณ์ใน Blue Sky Channel ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆครับ กลุ่มแดงกลับใจตรงนี้เป็นกลุ่มเสื้อแดงที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหนักมากเขาเรียกร้องเงินเยียวยาน้ำท่วมไปยังองค์กรภาครัฐต่างๆทั้งในระดับชาติคือในระดับส่วนรวมแล้วก็ในระดับส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบอตอ,อบอจอน,าน,น,นายกนู่นนายกนี่ปรากฏว่าไม่ได้เงินเยียวยาฮะ เมื่อไม่ได้เงินเยียวยาก็รวมตัวกันเป็นชาวบ้านในอำเภอบางไทรนี่แหละครับรวมตัวกันออกมาเรียกร้องเงินเยียวยาต่อรัฐบาลเมื่อไม่ได้ก็เดินทางไปที่ศาลาว่าการบ้างเมื่อไม่ได้ก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครอยากจะขอพบกับนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลบ้างหรือว่าอะไรบ้างปรากฏว่าการดำเนินการของกลุ่มของพวกเขานั้นไม่เคยได้รับ การตอบสนองจากเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อไม่เคยได้รับการตอบสนองจากเจ้าหน้าที่รัฐความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปจากการที่เคยเป็นเสื้อแดงสนับสนุนทักษิณชินวัตรสนับสนุนยิ่งรักชินวัตรความรู้สึกข้างในเปลี่ยนไปพวกเขาเล่าให้ผมฟังว่าแบบนี้ครับทําไมก่อนเลือกตั้งเจอนักการเมืองเหล่านี้ได้ง่ายเหลือเกินแต่พอหลังเลือกตั้งเราได้รับความเดือดร้อนไปขอเข้าพบ ทำไมไม่เจียดเวลาสัก3 5ถึง5นาทีลงมาพบกับพวกเราหรืออย่างน้อยส่งตัวแทนลงมาพบกับพวกเราเพื่อชี้แจงให้พวกเราเข้าใจว่าเหตุผลในการที่ไม่ให้เงินเยียวยาหรือจ่ายเงินล่าช้านั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ยังไม่พอครับคุณผู้ชมจุดที่ทำให้พวกเขากลับใจโดยสิ้นเชิงใครก็ตามอยากหาชื่อใน Google ก็ฟังผมให้ดีๆนะครับปรากฏว่า กลุ่มเหล่านี้นั้นก็เริ่มตั้งเวทีกันตามชุมชนต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาปรากฏว่าคุณพี่ที่เป็นแกนนำกลุ่มแดงกลับใจเป็นน้องสาวของแกนนำแกนนำคนนี้มีชื่อว่าแกนนำคนนี้มีชื่อว่าณริศพรหมพงศ์คำว่าณริศสะกดนอหนูรอเรือสระอ,อิชอช้าง พรมพงคือพอพานรอเรือหอหีบมอมาแล้วก็พงพอพานงองูสสรุสีการันไปเซิร์ชชื่อเขาได้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมปีที่แล้วคุณนริตนั้นขึ้นไปปราศัยเป็นแกนนำก็ขึ้นปราศัยครับแต่หลังจากที่ปราศัยไปได้พักหนึ่งถูกยิงตายคาที่ถูกยิงตายคาที่ กระสุนสามนัดฝังเข้าที่แขนบ้างที่ศีรษะบ้างนำตัวส่งโรงพยาบาลบางไซทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในระหว่างทางขณะที่ตรวจสภาพศพถูกยิงในระยะเผาขนที่ศีรษะสองนัดและที่แขนซ้ายนี่แหละครับจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุลงมือสังหารได้แล้วหลังจากนั้นคดีก็ไม่คืบหน้า คดีไม่คืบหน้าจากการกระ,กระซิบของคุณพี่ท่านนี้ที่กระซิบกับผมหลังเวทีเดินหน้าผ่าความจริงบอกว่าจริงๆแล้วก็รู้ว่าใครที่ส่งมือปืนมายิงคนเหล่านี้เป็นคนของพักการเมืองใดเป็นคนของข้าราชการกลุ่มใดเขาก็รู้กันทั่วไปในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดากันออกนะครับว่าเป็นคนของฝ่ายไหนและทำไมคดีถึงไม่เดินหน้า ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นที่มาของการที่พวกเขานั้นเป็นแดงกลับใจเป็นแดงที่เห็นว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นแดงที่ตาสว่างแล้วรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วการที่เขาเลือกที่จะสนับสนุนคนบางกลุ่มบางพวกในอดีตเป็นการตัดสินใจที่ผิดติดตามกันต่อไปครับผมสัญญาว่าพยายามที่จะดำเนินเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด พยายามที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์ให้ทีมงานของรายการต่างๆที่สามารถจะเรียกกลุ่มคนแดงกลับใจเหล่านี้มานั่งสัมภาษณ์ในรายการของทาง Blue Sky Channel เพื่อเป็นประจักษ์พยานให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าที่ผมพูดนั้นไม่ได้เต้าข่าวขึ้นมาเองว่าที่ผมพูดนั้นไม่ได้เป็นการโกหกบิดเบือน และที่สำคัญกลุ่มคนเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงในประเทศไทยยังยืนหายใจร่วมกับพี่น้องชาวไทยทุกคนในขณะนี้และไม่ใช่กลุ่มคนที่ถูกจัดตั้งมาให้เงินตอบแทนแบบที่เสื้อแดงบางกลุ่มนั้นเรียกร้องนี่คือคนที่มีอยู่จริงนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงและตามเช็คได้แบบร้อเซจบตรงนี้นะครับ เบรกหน้ากลับมายังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามกันนอกเหนือจากข่าวของกรณีอาพายกรณีของแดงกลับใจวันนี้น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าชายชุดดําและที่สําคัญในวันนี้มีการเปิดคลิปเป็นคลิปล่าสุดของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีเรื่องตลกๆกเกี่ยวกับตัวนาะยกคนนี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันอีกแล้วสักครู่เดียวกับรายการฟ้าทลายโจรครับ